รับใบสมัครเพื่อนหมดอ่ะเขายื่นใบสมัครพี่กลับมาบอกขอโทษด้วยนะอย่างเงี้ยบริษัทรับ 2.5 ขึ้นอะไรเงี้ยคือตอนนั้นพี่อารมณ์แบบว่าคือทำไมอ่ะแบบทำไมต้องแบบเกรดเราไม่ดีนี่หมายถึงเราแบบทำงานไม่ดีเหรออย่างเงี้ยเราแย่มากเลยเหรอแบบเกรดน้อยเกรดห่วยเฮ้ยไม่มีความรับผิดชอบอย่างเงี้ยเหรอคือเกิดความคิดขึ้นมาทำไมบริษัทคิดอย่างนี้อันนี้แอบน้อยใจนะปลดให้ฟังเกรด 2.1 เงี้ยคือเขาเป็นคนโง่เหรออย่างเงี้ย 2.1 ไอคน 3.5 นี่ฉลาดมากอย่างเงี้ยเหรอคือเกรดมันวัดอะไรได้ครับแน่มันก็จริงนะครับวัดความฉลาดได้ครับแต่ผมพี่บอกเลยนะบางคนฉลาดแต่ทำงานไม่เป็นไหวพริบไม่มีฉลาดครับแต่ทำงานไม่เป็นเขาเข้าใจความหมายไหมครับคนหนึ่งฉลาดครับแต่ทำงานแบบไหวพริบไม่มีคุยงานไม่รู้เรื่องสื่อสารไม่เข้าใจใครพูดอะไรอธิบายมางงครับไม่เข้าใจฉันเข้าใจในรูปแบบของฉันสื่อสารอะไรไปคนอื่นไม่เข้าใจครับไม่รู้จักวิธีการอธิบายสังเกตคลิปรีวิวพี่จะคิดก่อนแล้วก็อธิบายแบบคือเข้าใจง่ายอะไรเงี้ยเพราะว่าพี่ถือว่าการที่เราทำงานเก่งเราไม่จำเป็นต้องแบบฉลาดถึงจะเก่งเข้าใจไหมครับว่ามันเหมือนกับบางคน EQ สูงมากครับ EQ ไอ้โทษที IQ สูงมากแต่ EQ น้อยอะไรเงี้ยคืออย่างว่านะครับก็วันนั้นพี่ก็จำชื่อบริษัทไว้นะครับว่าบริษัทไหนบ้างวันนั้นพี่แค้นมากเลยครับแบบไม่ขอเอ่ยชื่อบริษัทครับมีอยู่ 3-4 บริษัทพี่ก็พอจำได้อยู่ว่าบริษัทไหนบ้างที่พี่ยื่นไปแล้วเขาตีกลับพี่ก็พูดในใจกับตัวเองว่าสักวันหนึ่งถ้าเราเก่งเราจะไม่ไปสมัครงานที่นั่นครับก็ให้เขารู้ว่าทุกวันนี้เขาคงแบบคิดผิดนะครับนี่ก็จะไม่ไปสมัครงานที่นั่นเลยเพื่อนชวนไปเหมือนกันไม่ไปครับเคยยื่นไปสมัครไปสมัยแรกเขาไม่รับก็คือเขาไม่ให้โอกาสพี่ก็ไม่ให้โอกาสเขาเหมือนกันครับไงแจ๋วไหมนั่นแหละครับพี่ตกงานอยู่2เดือนเพื่อนทำงานกันละเงินเดือนสตาร์ท 18,000 20,000 ก็มีครับสตาร์ท 18,000 20,000 24,000 อย่างเงี้ยตอนนั้นพี่หางานไม่ได้ครับไปที่ไหนไปบริษัทไม่ขอเอ่ยชื่อแต่บริษัทเขียนเกมบนมือถือครับที่เชียงใหม่ให้เงินเดือนเท่าไหร่รู้มั้ยครับพี่นี่ร้องไห้ดีกว่าครับสัมภาษณ์ครับแป๊บเดียวครับผ่านครับสัมภาษณ์ผ่านครับพอเขาเขียนเงินเดือนมาครับเงินเดือนได้เท่ากับปวช.ปวส.นะครับเงินเดือนประมาณ 6,500 ครับพี่คิดในใจนะครับเงินเดือน 6,500 ให้ผมนอนกระท่อมหรือเปล่าครับขับๆนะครับให้ผมไปนอนกระท่อมครับใช่ไหมครับแล้วก็พัดลมตัวหนึ่งเสื่อหมอนมุ้งอะไรเงี้ยแล้วก็อะไรแบบข้าวนี่กินข้าวเปล่าคลุกน้ำปลาหรือว่าคลุกไข่อะไรเงี้ยคือ 6,500 หรือ 7,000 เนี่ยนะครับจำไม่ได้เงินเดือนเขาให้มานะครับหรือ 7,500 อยู่ช่วงนี้คือไม่ถึง 8,000 อ่ะแล้วเพื่อนเงินเดือนกัน 20,000 อะไรเงี้ย 18,000 20,000 คือไม่ได้อยากเงินเดือนเหมือนเพื่อนนะครับแต่คือเฮ้ยเงินเดือน 6,000 กว่าบาท 7,000 เนี่ยแล้วเราจะเอาอะไรกินค่าหอพัก 1,000 กว่าบาท 2,000 ค่าไฟค่าน้ำอีกจะเหลือกินมั้ยเนี่ยคือโคตรภูมิใจเลยแบบจบวิศวะออกมาคอมพิวเตอร์นะครับไปสมัครงานติดที่แรกเงินเดือน 7,000 พี่นี่แบบสายหัวครับกุมขมับสักพักนึงครับ 7,000 คือคิดไม่ต้องคิดเลยครับสมัครงานผ่านไม่รู้สึกว่าดีใจเลยอ่ะแบบไม่เอาครับไม่ไหวครับเงินเดือน 7,000 7,500 ประมาณเนี้ยเงินเดือนเท่าปปส.ปปช.เนี่ยโหไม่มีแยกระดับเลยนะครับสาเรียนตั้งนานสุดท้ายครับตกงานอยู่2เดือนทำไงล่ะทีนี้มันเป็นสมชื่อครับสิริชัยอ่ะคือชัยชนะที่ได้มาด้วยความประเสริฐอะไรเงี้ยความหมายของชื่อพี่นะสุดท้ายครับเสียงสวรรค์โทรศัพท์โทรเข้ามาปิ้งเข้ามาหาพี่ครับตอนนั้นอยู่ที่ห้องครับยกสายฮัลโหลใครโทรมาแล้วแบบพี่ที่เป็นอาจารย์สอนอยู่ภาคคอมพิวเตอร์แต่เขาลาออกไปเปิดบริษัทแล้วพี่ตอนปี3ไปฝึกงานกับเขาแล้วเขาอ่ะลาออกจากหุ้นส่วนไปทำงานที่กรุงเทพกับบริษัทใหญ่บริษัทไม่ใหญ่มากครับแต่บริษัทอยู่ในกรุงเทพอยู่สีลมโทรมาถามพี่ลิได้งานหรือยังพี่เลยตอบไปว่าโหพี่ต
ผมส่งไปกี่บริษัทเขาก็ไม่เอาอย่างเงี้ยผมก็จะกลับไปอยู่บ้านแล้วเนี่ยแบบปรากฏว่าที่บ้านผมนี่ขายเครื่องไฟฟ้านะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าก็อยากกะจะกลับมาอยู่บ้านมาช่วยพ่อแม่เนี่ยแหละครับสุดท้ายพี่ก็โทรมาดิไม่ได้งานอีกเหรอผมก็บอกไปโอ้โหพี่ผมโคตรน้อยใจเลยแบบส่งใบสมัครไปเกรดไม่ถึงเขาไม่เอาผมเลยอย่างเงี้ยแบบเขาพี่คนนี้ชื่อไก่อะพี่ไก่ก็บอกว่าลิอาทิตย์หน้ามาทํางานทันไหมวันจันทร์ผมช็อกไปแป๊บหนึ่งครับคือข้าวของนี่อยู่เชียงใหม่เต็มหมดเลยครับตู้โต๊ะเตียงทุกอย่างอยู่เชียงใหม่อาทิตย์เดียวผมต้องย้ายไปทํางานแล้วโอ้โหแบบโหดร้ายมากครับตอนนั้นหอพักก็ยังไม่ได้หาอะไรก็ไม่ได้หาครับคือขนไปอย่างเร็วครับไปแบบขนกลับมาที่เพชรบูรณ์ก่อนนะครับแล้วค่อยไปเพชรบูรณ์ไปที่กรุงเทพตอนนั้นผมไม่มีที่อยู่กรุงเทพไม่รู้จะไปอยู่ไหนแต่พี่ชายผมทำงานอยู่กรุงเทพนะครับตอนนั้นเป็นโปรแกรมเมอร์เหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวไปดูกล้องรถนึงครับตัดหรือยังโอเคกล้องยังไม่ตัดครับนี่แหละครับก็สุดท้ายผมทำไงผมก็พ่อครับเขามีเพื่อนที่แบบเป็นเซลล์ขายส่งอุปกรณ์ไฟฟ้ามาที่บ้านผมเนี่ยส่งมาขายแบบซีกันเลยแบบเขาบอกมีบ้านอยู่หลังนึงครับอยู่แถวบางซ่อนโทษทีครับอยู่แถวบางซ่อนให้ผมไปอยู่ฟรีแต่บ้านเขาไม่ได้อยู่มา15ปีแล้วครับเป็นตึกแถวครับแล้วก็ใหญ่ครับใหญ่มากตึกสูง5ชั้นนะครับแล้วก็เป็นหน้ากว้างเนี่ยประมาณ 7-8 เมตรนะครับตึกแถวกว้าง 7-8 เมตรอะคิดดูว่าใหญ่ขนาดไหนอะแล้วก็ข้างหลังนี่ลึกมากครับยาวเลยครับคือพูดง่ายๆชั้นมีอยู่5ชั้น2ชั้นแรกอะเป็นเพดานโล่งนะครับแล้วก็ใหญ่มากบ้านตีแบดได้ครับในบ้านไม่พอครับชั้น2ตีเทนนิสได้นะคิดดูว่าใหญ่ขนาดไหนตีเทนนิสน็อกบอร์ดข้างผนังบ้านได้อะคือผมก็ไปอยู่นั้นครับคือนอนที่นอนวางกลางมุ้งนอนครับพัดลมตัวหนึ่งแค่นั้นครับคืออยู่แบบสบายๆง่ายๆชีวิตมาอยู่กรุงเทพนี่ก็ไม่สบายนะไปอยู่หอนี่สบายกว่าอยู่บ้านนี่แบบอยู่เงียบๆเงาๆอย่างเงี้ยแบบมาอยู่แล้วก็ตอนนั้นมาอยู่ได้ 2-3 เดือนครับแฟนบอกเลิกอยู่กรุงเทพแล้วแฟนบอกเลิกก็แน่อยู่คนเดียวแล้วก็ได้งานทำที่สีลมวันแรกนี่ผมต้องตื่นเช้ามากครับตื่นตีห้าครับขึ้นรถ6 โมงไปถึงที่ทำงาน7 โมงครึ่งเข้างาน9 โมงครับโทรหาพี่ไก่พี่ไก่บริษัทอยู่ตรงชั้นไหนบอกอ้าวพี่เขาถามอ้าวเลยอยู่ไหนบอกผมอยู่หน้าตึกบริษัทอะแต่ผมไม่รู้ชั้นไหนบอกโอ้โหนี่กี่โมงเนี่ย7 โมงครึ่งพี่ยังไม่ตื่นเลยครับโอ้โหฮาเลยครับไปถึงที่ทำงาน7 โมงครึ่งเข้างาน9 โมงไม่มีใครตื่นครับก็นั่นแหละผมก็ทำงานชีวิตก็ขึ้นรถเมย์ครับไม่มีมอไซค์ครับโหรถเมย์อย่างเดียวรถกระป๋องสีเขียวครับเร็วแรงทะลุนรกอะไรเงี้ยมีชีวิตช่วงแรกๆมาอยู่กรุงเทพไม่แบบโหนรถเมย์นะครับอัดเป็นปลากระป๋องนะรถเขียวคันเล็กๆอ่ะแล้วแบบใส่แบบเสื้อใส่เน็กไทโอ้โหแบบผมใส่เต็มเลยครับรองเท้ากางเกงสแล็ครองเท้าหนังเป็นลมบนรถครับคือวิ่งแบบขอทางนะครับผมจะเป็นลมนั่งอยู่ข้างสะพานควายครับตอนนั้นยังไม่ทันถึงรถไฟฟ้าเลยเป็นลมครับนั่งอยู่ข้างทางดมยาดมครับไม่ไหวครับชีวิตในกรุงเทพเข้างานดึกก็เข้างานเช้าเลิกงานค่ำกว่าจะถึงบ้านรอรถอีกครับมีสายเดียวที่กลับบ้านได้ชีวิตอยู่อย่างเงี้ยมาปี2ปีอ่ะก็ยังไม่มีอะไรเลยก็คือต้องรถเมย์อย่างเดียวแล้วก็อยู่รอบครับย้ายหอพักไปอยู่รัศวรีก็เคยไปอยู่หอพักแถวนั้นแถวห้วยขวางรัชดาก็ไปอยู่หอพักตรงนั้นแถวนอร์ทพาร์คหรือมอธุรกิจบัณฑิตก็เคยไปอยู่หอพักแถวนั้นแล้วก็ย้ายไปย้ายมาหอพักคือเอาใกล้ที่ทำงานแล้วก็สุดท้ายก็มาซื้อเนี่ยครับชีวิตย้ายบริษัทมาประมาณ 2-3 ที่เคยทำงานที่ฟูจิสึแล้วก็ย้ายไปอยู่อีกบริษัทแล้วก็สุดท้ายก็โชคดีครับคือบริษัทสนุก .com มีบริษัทเอาท์ซอร์สบริษัทที่รับจัดหาคนโทรมาหาว่าสนใจไปทำงานไหมตอนนั้นผมลาออกมาทำงานอยู่บ้าน5เดือน
อยู่ไม่ได้ครับขาดทุนเงินหมดไม่มีทางเลือกเลยครับคือต้องไปทำงานที่สนุก.com เขาให้เงินเดือนมาก็โอเคอยู่ครับประมาณจะบอกไม่ได้เดี๋ยวคนมาดูคลิปแล้วเดี๋ยวจะรู้เงินเดือนนะครับก็ประมาณ3กว่าครับผม 30,000 กว่าตอนนั้นก็ไปอยู่ได้ประมาณ3ปีครับเหนื่อยครับทำงานที่นู่นเหนื่อยมากที่สนุก.com แล้วก็ขอตัดคลิปย่อๆครับมันจะได้สั้นๆเลยครับคือทำงานเสร็จแล้วก็สุดท้ายหัวหน้าลาออกมาอยู่บริษัทปัจจุบันที่ผมอยู่เนี่ยหัวหน้าออกมาอยู่แล้วก็หัวหน้าก็ถามผมว่าเบื่อไหมอยากลองเปลี่ยนทำใหม่ๆไหมสุดท้ายผมก็เลยได้มาอยู่ที่อยู่ปัจจุบันนะครับก็เป็นบริษัทฝรั่งทีนี้ถามทุกคนถามว่าแล้วผมพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นอย่างเงี้ยผมทำไงก็ตอนผมอยู่ที่สนุก.com อ่ะมันมีต่างชาติอยู่ด้วยครับเพื่อนที่เป็นคนจีนคนบังกลาเทศคนอังกฤษอะไรเงี้ยคือฝึกจำที่เขาพูดครับเวลาพูดภาษาอังกฤษจำคำถามที่เขาพูดมันจำทุกวันเนี่ยแล้วเราก็ค่อยๆพูดไปคำๆกลับครับเพื่ออธิบายเขาคือผิดถูกช่างมันครับขอให้พูดแล้วเขารู้อะไรอย่างเงี้ยฉันต้องการอะไรอย่างเงี้ยฉันต้องการทำตรงนี้ก็ค่อยๆนึกค่อยๆพูดพอพูดทุกวันเนี่ยมันเริ่มชินแล้วพอเราพูดบ่อยๆเราฟังคนอื่นมาแล้วเราเอาคำพูดนั้นนะไปพูดกับใส่คนอื่นด้วยทำให้พี่เริ่มพูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็พอไปอยู่ที่ทำงานใหม่เนี่ยสำเนียงหัวหน้านี่ฟังแล้วชัดมากคือชัดแบบฟังเป็นคำๆชัดแจ๋วเลยสำเนียงชัดแจ๋วเลยแล้วก็สิ่งแรกที่พี่ขอเขาคือทุกอย่างให้พูดกับพี่ช้าๆครับเพราะว่าพี่ฟังไม่ทันพอช้าเสร็จหลังๆมาเริ่มพูดเร็วเขารู้ว่าพี่ฟังทันละแล้วก็พี่ก็จะฝึกพูดฝึกคิดพูดคำถามเดิมๆพูดประโยคเดิมๆบ่อยๆจนเราเริ่มคล่องครับแล้วก็ทุกวันนี้ก็ทำงานที่ปัจจุบันครับบริษัทเอเชียออนไลน์นะครับแล้วก็เริ่มมาขับบิ๊กไบค์ตอนไหนพี่เนี่ยขับรถมอเตอร์ไซค์เล็กมาตั้งแต่อยู่ม.3นะครับมอเตอร์ไซค์คันเล็กพวกซูซูกิแบบเข้าเกียร์แล้วก็มีพวกแบบ Honda Dream Honda Wave ขับมาทุกรุ่นน่ะไอ้ที่เป็นพวกรถออโต้อย่างเงี้ยแล้วก็มีโอนั้นยังไม่ได้ขับนะครับแล้วก็ชอบขี่รถเที่ยวถึงเช้าเลยครับไปไหนไปกันครับขี่ไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ถึงเช้าประจำครับแล้วก็ยกล้อแบบเล่นมากันบ้างเลยล้มบ้างแล้วแบบแหกโค้งบ้างสารพัดครับแผลเต็มหมดจักรยานก็เคยขับแล้วจักรยานผาดโผล่อะไรเงี้ยคือเล่นหมดนะครับแล้วก็สุดท้ายจบออกมาครับก็ใครที่อยากเรียนเป็นโปรแกรมเมอร์ก็วิศวะคอมหรือวิทยาศาสตร์คอมก็ได้นะแล้วก็ทุกวันนี้บ้านพี่ก็อยู่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็พี่เนี่ยไปเรียนที่เชียงใหม่บ้านแม่พี่อยู่เชียงใหม่นะครับแต่ว่าแม่ตอนนี้แม่พี่ขายของที่หล่มสักขายอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยแล้วก็ส่วนพี่ก็มาอยู่ที่กรุงเทพได้จนถึงทุกวันนี้ก่อนก็มาซื้อที่คอนโดอยู่ที่นนทบุรีคอนโดลุมพินีวิวติดกับโฮมโปรครับตรงหลังเดอะมอลล์งามวงวานนะตอนนี้ยังผ่อนอยู่นะครับยังผ่อนไม่หมดก็เหนื่อยเหมือนกันผ่อนคอนโดอยู่แล้วก็อยู่คอนโดเสร็จมันรู้สึกอึดอัดพี่อยู่แต่บ้านตึกแถวอยู่แต่คอนโดอยู่แต่ห้องอยู่แต่หออย่างเงี้ยอยากมีพื้นที่แบบเป็นบ้านแล้วมีพื้นที่ว่างๆแบบปลูกหญ้าปลูกพวกแบบต้นไม้อะไรเงี้ยแบบอยากมีอะไรที่แบบอิสระวันนั้นบังเอิญมาเจอบ้านอยู่แถวรังสิตตรงปทุมธานีเนี่ยที่วัดรังสิตเนี่ยขับมากับแฟนพี่แล้วมาเจอโครงการกำลังสร้างโครงการกำลังจะสร้างปรากฏว่าบ้านมันค่อนข้างแบบถูกถ้าเทียบกับบ้านแบบในเมืองเนี่ย3.7 ล้านบ้านเนี่ยมันอาจจะแพงนะครับสำหรับน้องเพราะแน่นอนครับมันต้องดูแพงครับแต่ว่าบ้านในเมืองนี่ราคาคอนโดอย่างเดียวก็6-7 ล้านแล้วนะครับแบบคอนโดเล็กๆอ่ะซึ่งชานเมืองเนี่ยบ้านส่วนใหญ่ก็จะแบบแถวรังสิตคลอง1คลอง2ก็จะ4 ล้านขึ้นแต่ที่เนี่ยมันถูกครับ3.7 ล้านเราได้เนื้อที่กว้างด้วยก็เลยแบบตัดสินใจซื้อบ้านอยู่ที่นี่เลยแล้วก็ Z800 เนี่ยเมื่อก่อนที่ยังไม่ได้เอารถมอเตอร์ไซค์ไปทำงานพี่รู้สึกว่าพี่อยู่ตอนนั้นอยู่คอนโดลุมพินีนะที่ตรงหลังเดอะมอลล์งามวงวานเนี่ยกว่าจะไปทำงานได้รู้ไหมเป็นไงนั่งรถ 4-5 ต่อนะเหนื่อยมากครับแล้วก็รถตู้อ่ะรถตู้สายบรรลัยจริงๆครับคือแบบทั้งเบียดทั้งบีบแต่ทั้งแบบปาดซ้ายปาดขวาครับแล้วใครนั่งรถตู้ในกรุงเทพจะรู้ว่าถ้าไปนั่งเบาะหลังสุดจะอ้วกครับคือแบบส
สายไปสายมานี่ต้องยาดมเสียบจมูกโอ้เข้าไปนะครับแล้วก็หายใจตลอดเวลาผมไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยบางคันนี่รถตู้นี่ไม่เข้าใจนะบอกไอ้บอกบนหัวเนี่ยกดมาอยู่ต่ำขนาดเนี้ยคือเวลานั่งรถตู้ต้องหมอบเงี้ยนึกดูดิสายหมอบหรือไงอะไรอย่างเงี้ยแบบหมอบคาอย่างเงี้ยหงายหัวก็ติดเสาแล้วไอ้เข่านี่แบบไม่รู้มันจะเอาเก้าอี้คันหน้าติดอะไรสักขนาดนั้นเข่านี่ดันเบาะคันหน้านี่แทบจะขยับตัวไม่ได้ครับยังกับเด็กในหลอดแก้วอะไรอย่างเงี้ยคือชีวิตโคตรแย่ครับนั่งรถตู้ไปทำงานเช้าขากลับคิวรถตู้นึงโอ้โห50-60คนเงี้ยยืนรอแบบเหงื่อแตกหมดละขี้ร้อนด้วยสุดท้ายไม่ไหวครับสมัยเด็กก็ขับมอไซค์เรียนมหาลัยก็ขับมอไซค์ทำไมไม่เอามอไซค์ไปทำงานคิดในใจตอนแรกกลัวครับรถเยอะครับกรุงเทพโอ้โหรถมหาศาลมากครับสุดท้ายยังไงรู้ไหมครับถ้าไม่ลองแล้วจะรู้ไหมว่ามันดีหรือไม่ดีไปเลยครับวันแรกเอาไอเวฟตัวเก่าไปเลยครับไอไม่ใช่ไอฮอนด้าดีมตัวที่ขับขึ้นในเนี่ยเขาคอมาเนี่ยขึ้นเอาตัวนั้นไปแหละขับไปทำงานน้ำขับอยู่50-60-70อยู่แค่นี้เดี๋ยวรถเบียดไปเบียดมาเอาปาดเอามอไซค์เบรกเอาคือตอนนั้นงงครับแบบไปไม่ถูกเลยครับคือแบบอันตรายไปหมดครับคือพี่ก็เลยอาศัยขับช้าๆก่อนปรากฏว่าเดือนนึงผ่านไปนะครับเริ่มคล่องแล้วครับเริ่มมุดเป็นแล้วครับแบบคืออาศัยความเคยชินแล้วก็มุดไปเรื่อยแล้วก็ทำให้เรารู้ว่านะครับการขับรถมอไซค์ในกรุงเทพเนี่ยโคตรดีครับอันตรายแต่ถ้าคุณขับบ่อยๆเรียนรู้ผิดแก้คุณจะขับปลอดภัยแล้วก็ไปทำงานเนี่ยเท้าเราเหยียบพื้นที่คอนโดเนี่ยเหยียบมอไซค์ขึ้นไปปุ๊บเหยียบอีกทีคืออยู่หน้าประตูบริษัทละสบายไหมครับไม่ต้องเดินไม่ต้องทำอะไรเลยคือเหมือนมีรถรับส่งไปถึงบริษัทอะสบายมากครับคือเหนื่อยขับรถแต่มันโคตรสบายดีกว่าไปเดินขึ้นรถเมล์นี่กว่าจะเดินถึงนี่พี่ต้องเดินประมาณเกือบครึ่งกิโลอะไปรถตู้แล้วไปต่ออีก4ต่อเดินอย่างเดียวครับเหนื่อยครับแล้วเร็วกว่าด้วยมอไซค์เนี่ยครับชีวิตมันเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะครับก็ใครมีอะไรสงสัยก็เดี๋ยวไปต่อคลิปหน้าก็ได้ครับชีวิตประวัติส่วนตัวก็ประมาณเนี้ยแล้วก็พ่อแม่พี่ก็ค้าขายไฟฟ้ามาอยู่เป็นเมื่อก่อนเขาเป็นช่างไฟแล้วก็หันมาเป็นขายพวกวิทยุแล้วก็มาขายอุปกรณ์ไฟฟ้าขายมา30-40ปีละแล้วก็พี่ก็อยู่นี่มา30-40ปีแล้วแหละตั้งแต่เกิดแล้วล่ะจนถึงทุกวันนี้ก็รักที่นี่มากครับคือเป็นบ้านเกิดที่แล้วก็ผูกพันกับที่นี่แล้วก็อยู่ตอนนี้พี่ก็อยู่ซื้อบ้านอยู่ปทุมส่วนคอนโดพี่ก็ปล่อยไว้เฉยๆครับคือไม่มีใครอยู่ก็เอาไว้เก็บของเอาไว้แบบเวลาญาติมาพี่น้องมาก็ให้ไปพักที่นู่นได้แล้วก็บ้านพี่ก็ยังผ่อนอยู่ครับแล้วก็พี่มีรถกี่คันรถเนี่ยจริงๆพี่มีเก๋ง2คันนะเป็นโตโยต้าวีออสสีดำแล้วก็นิสสันอเมร่าสีขาวนี่อีก2เดือนจะผ่อนหมดละจะเป็นใช้แล้วครับแล้วก็สีดำนี่ผ่อนหมดไป 4-5 ปีนะที่แล้วแล้วล่ะนานละแต่ขายให้พ่อแฟนไปนะครับขายให้พ่อตาไปแล้วก็สีขาวก็เลยเหลือสีขาวคันเดียวอเมร่าที่สันอเมร่านะครับแล้วก็พี่ก็ซื้อมอไซค์เองคันแรกก็คือมีโอที่พี่ขับไปทำงานซื้อเองครับรู้สึกว่าภูมิใจแล้วก็รู้สึกเรารักรถอ่ะคือเอารถแม่มาบางทีขับไม่ถนอมพอเอารถมีโอตัวเองมาถนอมมากเลยครับแบบคือกว่าจะซื้อได้คันหนึ่งครับผ่อนทั้งแบบเสียดอกเสียอะไรกว่าจะได้นี่โอ้โหเหนื่อยแล้วก็อย่างรถเก๋งอ่ะพี่อยากได้รถเก๋งพี่อดกินข้าวนะพี่ไม่ได้แบบมีตังอะไรเงี้ยยอมกินข้าววันละไม่ถึง100ครับ50บาทอ่ะกินมื้อเที่ยงมื้อเย็นหุงข้าวทอดไข่กินอะไรเงี้ยเก็บเงินซื้อรถเก๋งแล้วก็ประหยัดเอาตอนนั้นแล้วก็หลังจากนั้นก็อะไรกันจากรถเล็กอ่ะรู้สึกว่ามันขับเนี่ยล้อมันสายมีโอเวลาแบบขับความเร็ว115พี่เป็นคนขับรถเร็วเพราะว่าสมัยก่อนเคยเดินรถชนตูดที่เชียงใหม่ขับช้าเนี่ยขับช้าๆชิวๆเนี่ยข้างชิดขอบฟุตบาทเลยนะโดนชนทีเดียวเข็ดเลยครับคือเป็นคนระแวงหลังอ่ะจะมองกระจกตลอดขับมองถ้าดูในคลิปจะเห็นว่าทุกคนจะเห็นว่าพี่จะมองกระจกหลังประจำนะครับว่ามีรถมาไหมหลังจากนั้นพี่เลยถือความคิดใหม่ครับถ้าเราขับเร็วเนี่ยเราไม่ต้องมองกระจกหลังบ่อยละเพราะว่าเราแซงทุกคันอย่างเดียว
ล้วใครจะมาตามเราถูกไหมครับคือเราแซงอย่างเดียวอะหลังเราสบายใจได้ละว่าโอกาสรถชนหลังจะน้อยลงถ้าเราขับเร็วเราให้ระวังข้างหน้าข้างหน้าเราระวังเราได้เปรียบเรามองไกลได้ข้างหลังเรามองไม่ได้เราขับมาไม่มีตาข้างหลังครับคือต้องคอยส่องกระจกอะไรอย่างเงี้ยคือก็เลยหลังๆมาพี่ก็เลยถือว่าไม่ชอบให้ใครจี้ตูดครับใครจี้ตูดใครที่รถแรงกว่ามาจี้ตูดพี่หลบอ่ะไปก่อนเลยคือหลบเลยครับเพราะว่ารถเราแรงน้อยกว่าคลิปนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทุกคนจะบ่นหรือเปล่าครับว่าทำไมมันโคตรยาวเลยพี่ก็บ่นมาจริงๆเรื่องเล่าอีกเยอะครับแต่มันเยอะเกินครับเดี๋ยวมันจะยาวไปนะครับคลิปก็เดี๋ยวไว้ค่อยตอบถ้ามีคนถามอะไรมาเดี๋ยวทำคลิปต่อก็ได้ครับชีวิตก็อยากให้น้องที่แบบจะดำเนินตามรอยพี่อยากเป็นโปรแกรมเมอร์อยากเป็นอะไรเงี้ยขอให้คิดดีๆว่าตัวเองชอบจริงไหมแล้วก็อาชีพทุกอาชีพรวยได้หมดแม้กระทั่งแบบคนเก็บขยะรวยร้อยล้านมันก็ได้ถูกไหมครับคือเขาทำจนเป็นโรงงานขยะรีไซเคิลหรืออะไรเงี้ยเหมือนที่เห็นในโฆษณาอย่างเงี้ยจะเป็นอาชีพอะไรมันรวยได้หมดครับทุกวันเนี้ยเกจเฉลี่ยมันไม่ได้บอกว่าคนนั้นทำงานดีคนนั้นทำงานเก่งคนนั้นต้องแบบได้เงินเดือนสูงบางน้องบางคนบอกผมต้องเรียนจบปริญญาเอกจะได้เงินเดือนเยอะๆพี่บอกในคำเดียวพี่จบปริญญาตรีนะครับถามว่าทำไมมีแต่คนถามครับทำไมไม่เรียนโททำไมไม่เรียนเอกพี่ก็ถามมันกลับครับเรียนไปเพื่ออะไรมันก็บอกเอ้าอัพเงินเดือนไงอัพได้เท่าไหร่พี่ถามกลับมันก็บอกก็ได้ประมาณไม่กี่พันเอ้าแล้วค่าเรียนเท่าไหร่อ่ะค่าเรียนเป็นหลายหมื่นอย่างเงี้ยอัพได้ 3-4 พันแล้วพี่ไม่เรียนพี่ย้ายงานทีนึงอย่างเงี้ยเดือนๆขึ้นเป็นหมื่น 20,000 อย่างเงี้ยคือแล้วเราจะเรียนเสียเวลาทำไมได้ใบกระดาษมาแผ่นเดียวอ่ะเพื่ออะไรอะไรเงี้ยทุกวันนี้เวลาพี่สัมภาษณ์คนเนี่ยมีคนนึงนะครับจบเกียรตินิยมวิศวะคอมคอมพิวเตอร์มหาลัยจุฬาลงกรณ์เกียรตินิยมอันดับหนึ่งมาสัมภาษณ์กับพี่ครับคือคุยเสร็จปุ๊บพี่ไม่โอเคครับคือน้องเขาเก่งครับเขาพูดเขาอะไรโอเคแต่ดูจากการทำงานคือเขาไม่น่าจะทำงานกับฝรั่งที่บริษัทพี่ได้ด้วยบุคลิกด้วยหลายอย่างแล้วก็เรื่องทฤษฎีเก่งแต่ปฏิบัติยังไม่ได้ก็จบครับคือต่อให้เก่งแค่ไหนเรียนจบมาเก่งครับคือแต่ปฏิบัติไม่มีประสบการณ์แล้วก็อะไรก็ยังไม่รู้อะไรก็ใหม่ต้องมาคอยสอนคอยอะไรก็โอกาสก็ยากครับคือถ้าจะมาบริษัทฝรั่งเขาต้องการคนที่ทำงานเป็นเลยแล้วก็รู้งานเร็วทุกวันเนี้ยถามว่าพี่ทำไมได้งานดีๆได้เงินเดือนเยอะๆเงินเดือนพี่ไม่ขอเอ่ยนะครับว่าเท่าไหร่แต่คือก็บอกได้เลยว่าเยอะมากสำหรับพี่นะครับเยอะมากแล้วก็ทำไมได้เยอะขนาดนี้คือพี่เป็นคนไม่เลือกงานนะน้องบางคนก็พี่ก็อยากให้แบบคิดว่าแบบเราหัวหน้าให้งานอะไรมาทำพี่ไม่เลือกครับเอามาเหอะเอามาทำยิ่งเราทำงานเยอะเราจะยิ่งเก่งจะยิ่งรู้เยอะแล้วพอเราไปทำงานที่อื่นเรามีประสบการณ์ทุกอย่างใครจะไม่รับถูกไหมครับเราทำเป็นหมดเราเคยทำมาหมดเนี่ยครับคือข้อได้เปรียบของพี่ที่แบบพี่ไม่เรื่องมากอะไรเงี้ยอยากให้ทำอะไรให้ช่วยอะไรช่วยได้หมดก็ประมาณนี้ครับก็อยากให้น้องทุกคนนะครับขยันอ่านหนังสือแล้วก็คิดให้เป็นเราคิดให้เป็นครับคิดด้วยตัวเองครับไม่ต้องรอให้คนอื่นมาสอนว่าคุณควรจะคิดยังไงควรจะไปยังไงเราต้องคิดแล้วคุยกับตัวเองให้เป็นว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรดีไม่ดีแล้วลองไปครับแล้วก็มีอะไรก็ปรึกษาที่ได้ครับก็เดี๋ยวขอจบคลิปเท่านี้ก่อนนะครับคลิปนี้มันนานเกินครับเดี๋ยวไว้ค่อยตัดเป็นคลิปใหม่สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ